คุณออนจำเรื่องคอนโดที่พี่ถามคุณออนได้ไหมคะพี่ก็สืบรู้มาว่ารุธอยู่กับผู้หญิงที่คอนโดนี้ถ้าคุณออนไม่เชื่อพี่คุณออนจะทิ้งคีย์การ์ดนี้ก็ได้นะคะฉันเจอเพนน่ะเพนเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังฉันเป็นห่วงเธอกับคุณรุธเป็นยังไงบ้างอ่ะยอมหย่าคุณใช่ไหมครับสวัสดีค่ะคุณเซนโจขอโทษนะคะที่นัดคุณมาที่นี่ไม่เป็นไรเลยครับแหวนถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ตอนนี้คุณกับดร.อนิรุธยังเป็นสามีภรรยากันอยู่หรือเปล่าคุณคงดีใจที่ฉันยังไม่หย่ากับรุธเพราะคุณเองก็ไม่อยากเห็นออนอินชนะใช่ไหมคะตอนแรกผมคิดแบบนั้นนะเห็นคุณนิ่งเหมือนคนไม่รู้สึกอะไรแต่ดูแววตาคุณสิมีแต่ความเศร้าความเสียใจผมขอพูดในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็ในฐานะคนที่ถูกคนที่เคยรักมากที่สุดหักหลังผมอยากให้คุณหลุดพ้นจากผู้ชายคนนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณอยากกับดร.อนิรุธดร.อนิรุธก็ไม่เอาออนอินหรอกผมไม่อยากคุณไม่อยากกับฉันคุณต้องการอะไรอ่ะเฮ้คุณวิผมรักคุณนะฉันถามว่าคุณต้องการอะไรคุณถึงไม่อยากกับฉันน่ะผมก็แค่ต้องการให้คุณรักผมเหมือนที่คุณเคยรักหลบทำไมเจ็บเหรอคุณโดนฉันตบแค่ครั้งเดียวคุณยังจำว่าคุณเจ็บขนาดไหนแล้วฉันล่ะฉันโดนคุณเหยียบย่ำหัวใจฉันตั้งแต่วันแต่งงานหลังจากนั้นคุณก็ทำร้ายฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาผู้หญิงเข้ามาฉีกหัวใจฉันฉันโดนคุณทำขนาดนี้ถึงฉันไม่ใช่ด็อกเตอร์นะฉันก็ไม่ง้อยืนอยู่ที่เดิมให้คุณทำร้ายฉันอีกแล้วนวลนวลเก็บเสื้อผ้าของคุณผู้ชายทุกชิ้นใส่กระเป๋าคุณผู้ชายจะออกจากบ้านวิเดี๋ยวสิเสียดายนะคะพอเกมของฉันกับรุธคงยังไม่จบกันง่ายๆเกมมันจะจบไม่จบอ่ะอยู่ที่คุณคุณถือไพ่เหนือกว่าทั้งเยอะคุณก็ปิดเกมซะสิคุณวิผมขอร้องนะขอโทษให้ภัยผมนะต่อไปนี้ผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกเลยนะพี่รุธคะผู้หญิงของคุณมารับละคุณกลับไปซะแล้วฉันจะให้ทนายส่งใบหย่าไปวิปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงพี่วิพี่วิจะหย่าเหรอคะปล่อยฉันนะวิพี่รุธพ
ี่วีเขาบอกให้ปล่อยก็ปล่อยสิปล่อยสิปล่อยจะยืมไปทำไมล่ะครับว่าอะไรอ่ะพี่บอกให้ออกไปแล้วไม่ต้องติดต่อกลับมาอีกพี่ก็จะไม่ติดต่อกลับไปเรื่องที่ออนเป็นผู้ช่วยพี่หรือเรื่องที่เราเป็นมากกว่าพี่น้องกันพี่ขอให้มันจบลงตรงนี้พี่รู้หมายความว่าไงหมายความว่ายังไงบอกมาสิก็หมายความว่าต่อไปนี้พี่จะไม่ยุ่งกับคนอื่นอีกอะไรอยู่อ่ะรุดใช่พี่รุดพี่รุดนั่นอะไรอยู่อ่ะคิดว่าพูดแค่นี้แล้วออนจะยอมรับแล้วออกไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอแล้วออนจะทำให้มันยากทำไมออนเป็นคนบอกพี่เองไม่ใช่เหรอว่าผู้หญิงอย่างออนแค่ปลายตามองผู้ชายก็มาหาแล้วไม่มีพี่สักคนนึงออนก็หาผู้ชายคนอื่นได้ไม่ยากหรอที่ออนบอกว่าง่ายมันคือที่พี่รุดจะทิ้งออนไปง่ายๆต่างหากออนไม่เหมือนอีนวลนะที่พออยากได้ก็ไปหาแต่พอไม่อยากได้แล้วก็ไล่ไปแบบเนี้ยแล้วออนต้องการอะไรต้องการให้สังคมรู้เหรอว่าออนเป็นนักเรียนนอกแต่ไม่มีปัญญาหาผู้ชายเป็นของตัวเองต้องมาแย่งสามีคนอื่นเขาแบบนี้พี่รอดใช่พี่ลืมไปว่าออนคงไม่แคร์นะไม่อย่างนั้นออนคงไม่ให้เพื่อนไปตามถ่ายคลิปพี่กับออนที่คอนโดหรอกพี่จะไปลงโซเชียลต่อให้สังคมมองออนเป็นเมียน้อยออนก็คงไม่อายหรอกใช่ไหมเฮ้ยออนมากเกินไปแล้วแล้วที่ออนทำมันไม่มากเหรอฮะให้เพื่อนตามไปถ่ายคลิปที่จะแฉพี่คิดว่าพี่โง่ไม่รู้เป็นฝีมือออนหรือไงแอบมาซ่อนกล้องในห้องพี่พี่เคยบอกออนแล้วใช่ไหมอะไรที่มันยุ่งยากในชีวิตพี่พี่ก็ไม่เอาไว้ออกไปได้แล้วแล้วอย่ามายุ่งกับพี่อีกออนไม่ออกออนจะทำให้ทุกคนไม่รู้ให้หมดว่าเราเป็นอะไรกันตายไม่กล้าให้หมดอ่ะพอเดี๋ยวออนแกกำลังเป็นบ้ายิ่งพูดตอนนี้ยิ่งไปกันใหญ่กลับบ้านก่อนเถอะออนไปจัดการกับผู้ชายแห่งสวยคนนี้จะเล่นอย่างออนใช่ไหมจะเอาใช่ปะออนจะแฉให้ทุกคนไม่รู้ที่หมดเลยผู้ชายท็อปเนอร์อันหนุ่มที่ทุกคนชื่นชมว่าหล่อรักครอบครัวแต่ที่จริงแล้วก็เอาไม่เลือกแล้วก็ทำผ่อนใช้ที่บ้านตัวเองคอยดูนะคอยดูกลับบ้านไปไปกูคอยดูนะไปวีอย่าทำแบบนี้เลยนะยังไงผมว่าไม่ไปจากที่นี่หรอกฉันขอร้องล่ะคุณอยากกับฉันเถอะนะอยากกันตอนที่ฉันยังมีความอดทนไม่ได้ใจความเร็วของคุณให้สังคมมันรู้อะยังไงผมก็ไม่ยอมหย่ากับคุณเด็ดขาดคุณคิดว่าฉันไม่กล้าไปใจความเร็วของคุณอย่างนั้นเหรอเพราะว่าคุณมีความลับของคุณพ่ออยู่ในมือใช่ไหมใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงต้องใช้เรื่องการทุจริตของพ่อคุณเป็นเครื่องมือในการต่อรองคุณบอกฉันสิว่าคุณหาประโยชน์อะไรจากการแต่งงานกับฉันบ้างคุณจะเอาตำแหน่งหรือว่าคุณจะเอาทั้งมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะวิผมแค่ต้องการแต่งงานกับคุณคุณอย่าบอกผมนะว่าคุณไม่เคยรู้เลยว่าพ่อคุณไม่เคยชอบผมมาก่อนถึงผมจะเป็นด็อกเตอร์ก็จริงนะแต่ผมก็ไม่ได้จบจากเมืองนอกเหมือนผู้ชายคนอื่นที่พ่อคุณชอบผมมันแค่ด็อกเตอร์ที่สอบชิงทุนมาวินามสกุลผมก็ไม่ได้เก่าแก่ใหญ่โตเหมือนผู้ชายที่คุณเคยคบด้วยผมไม่มีอะไรสู้คนอื่นที่อยู่รอบตัวคุณได้เลยผมรู้นะวิว่าไอ้การใช้วิธีการนี้มันเป็นเรื่องที่เลวแต่ผมจำเป็นต้องทำเพื่อให้ได้แต่งงานกับคุณไงขนาดนั้นเลยเหรอผมคิดอยู่แล้วว่าคุณก็ไม่เชื่อยังมีอีกเรื่องนะวิที่ผมบอกไปแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้คุณลุงของผมท่านไม่เคยเห็นเอกสารที่พ่อคุณเซ็นเอาไว้เกี่ยวกับการทุจริตด้านการเงินผมเป็นคนเอาเอกสารมาเก็บไว้ก่อนที่คุณลุงจะเห็นเอกสารอยู่กับผมมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีแค่ผมคนเดียวที่รู้โกหกคุณพ่อใช่มาตลอดคุณลุงของคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยคุณวิ
ลุงของผมเป็นคนเลี้ยงผมมานะผมคงจะยอมให้ท่านเดือดร้อนด้วยไม่ได้หรอกอันที่จริงผมเองก็ตั้งใจจะทำลายเอกสารนี้ทิ้งนะเพราะว่ามันก็จะทำให้คุณพ่อคุณเดือดร้อนด้วยเหมือนกันแต่มาคิดไปคิดมาอีกทีนึงผมก็คงจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเอกสารใบนี้ทำให้ผมได้เป็นเจ้าของคุณคุณไม่ได้ต้องการตัวฉันแต่คุณต้องการสิ่งที่เป็นฉันคุณไม่ได้รักฉันเลยอ่ะคุณถึงนอนกับผู้หญิงคนอื่นโดยที่ไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของฉันเลยอ่ะผมไม่ได้โทษคุณนะคุณวิแต่คุณไม่รู้ตัวจริงๆเหรอคุณเป็นคนที่คนทั้งประเทศให้การยกย่องว่าคุณเพียบพร้อมคุณทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดและถึงแม้ว่าผมจะเป็นด็อกเตอร์เหมือนคุณแต่ก็ไม่เคยมีใครมองเห็นผมเลยทุกคนมองข้ามผมไปหมดแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณวิบางครั้งคุณก็ไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตานี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณนอนกับผู้หญิงคนอื่นเพื่อให้ฉันเห็นคุณในสายตาใช่ผมอยากให้คุณแคร์ผมไงคุณวิผมอยากให้คุณรู้ว่ามันยังมีเรื่องที่คุณไม่มีวันเอาชนะผมได้และที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่านิสัยของคุณไงคุณมันเป็นคนชอบเอาชนะอะไรก็ตามที่คุณไม่ชนะคุณก็จะหมกมุ่นแล้วก็สนใจมันเพราะแบบนี้ไงคุณวิคุณถึงเห็นค่าในตัวผมนี่คุณพ่อขู่จะไล่คุณออกจากมหาวิทยาลัยใช่ไหมคุณถึงได้หาเหตุผลเปลี่ยนความเลวของตัวเองเพื่อเป็นข้ออ้างไม่ยอมหย่ากับฉันอย่างเงี้ยเหรออะไรทำให้คุณคิดว่าคำขู่ของพ่อคุณแค่นี้จะทำให้ผมกลัวล่ะฮะเพราะเอกสารทุจริตไม่ได้อยู่ที่คุณพ่อของฉันแต่มันอยู่ที่คุณแล้วก็ไม่ได้อยู่กับลุงของคุณคุณไม่มีเอกสารอะไรจะไปต่อรองกับคุณพ่อของฉันอันที่จริงพ่อคุณเขาไม่ได้ขู่ผมหรอกนะท่านแค่บอกว่าท่านจะยอมรับผิดเรื่องทุจริตหากผมไม่ยอมหย่ากับคุณท่านยอมถูกจับเพื่อแลกกับอิสรภาพของคุณอะไรนะแต่ท่านคงไม่ทำอย่างนั้นจริงๆหรอกคุณวิท่านก็คงพูดเพื่อไม่ให้ผมเอาเรื่องนี้ไปขู่ท่านได้อีกนะเพราะว่าถ้าเกิดหากท่านยอมรับผิดเรื่องทุจริตจริงๆคุณลุงของผมก็จะเดือดร้อนไปด้วยที่ช่วยกันปกปิดความผิดแต่ว่าพ่อคุณเขาไม่รู้ไงว่าเอกสารใบนี้อยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่คุณลุงนี่คุณแล้วถ้าเกิดว่าผมเอาเอกสารใบนี้ไปให้ผู้ใหญ่ท่านอื่นพ่อของคุณจะถูกตรวจสอบไหมโดยที่ลุงของผมท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆคุณนี่มันแต่ผมไม่ทำอย่างนั้นจริงๆหรอกนะคุณวีคุณไม่ต้องตกใจไปนะผมถึงได้กลับมาหาคุณนี่ไงผมอยากขอโอกาสจากคุณเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะแล้วถ้าฉันไม่ยอมล่ะคุณจะเอาเอกสารนี้ไปให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคุณจันจบหิวไหมคะให้หนูทำอะไรทานไหมคะไม่เป็นไรอ่ะฉันกินมาแล้วจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะป่ะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปอาบน้ำไปทำงานต่อคุณจะจบคะเมื่อไหร่คุณพ่อกับคุณวิทย์จะกลับมาอยู่บ้านคะทำไมไม่มีอะไรหรอกค่ะหนูเห็นท่านหายไปนานหนูเป็นห่วงก็เลยถามนะคะกูถามมึงทำไรเมียกูแม่พ่อกับน้องฉันคงไม่กลับมาตอนนี้หรอกปล่อยให้พ่อเขาอยู่บ้านที่จามแหละถ้าเขากลับมาบ้านหลังนี้ก็คงคิดถึงแม่ไปจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะค่ะ
ครับคุณวิฮะถาวรเขาไปตามอ่อนอินที่บ้านคุณแล้วครับแล้วอ่อนอินเขาหายไปไหนครับไอ้เจ็ดจ้าไอ้เจ็ดอ่อนอินโอ๊ยเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยโอ๊ยเหมือนดาไม่มีผิดไม่เห็นจะหน้าโยเลยนี่อะไรโดนผู้ชายทิ้งแล้วเป็นบ้าหรือไงรวมหัวกันทำให้พี่หยุดไอ้ข้าพ่อตาละหยุดอย่าไปบ้าที่อื่นได้แล้วโอ๊ย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 ไม่หยุดเว้ยฉันจะเอาเลือดแกมันล้างตีนให้มันสมกับที่แกทำให้ชีวิตฉันที่หายหักดูซะบ้างคนที่ทำให้มันที่หายอ่ะคือเธอดูบ้านหลังนี้ดิครอบครัวที่เคยอบอุ่นตอนนี้แม่งไม่มีใครอยู่เลยเพราะเธอนั่นแหละโอ๊ยนี่แกไม่ได้ทำอะไรฉันหรอกเพราะอะไรลูกอ่ะเพราะว่าแกมันคือขี้แพ้ไอ้กระจอกแกไอ้กระจอกเออฉันไม่ได้กระจอกไอ้ขี้แพ้แล้วดูสภาพเธอตอนนี้ดิฮะไม่ต่างอะไรจากฉันเลยเป็นไงอยากเป็นเมียด็อกเตอร์ไปนอนแบให้เขาโว้ยเธอมันก็แค่ของใช้จนทะลุทะลวงต่อให้ไปช่างกิโลขายก็ไม่มีใครเอาหยุดว่าฉันเดี๋ยวนี้แค่นี้มันยังน้อยไปคิดว่าตัวเองเป็นใครฮะไปเปรียบเทียบกับดร.วิกานดาเขาอะถ้าไปยืนเทียบกันนะดร.วิกานดาเขาเหมือนหงส่วนเธอเหมือนอีแรงที่เห็นผู้ชายแล้วเหมือนหมาเน่าไปลุมถึงลุมกินหยุดฉันบอกให้หยุดไงแกมีสิทธิ์อะไรมาด่าฉันอย่างนี้ไม่หยุดด้วยขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ไม่ขอโทษด้วยไม่ไม่ขอโทษด้วยออน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมน้องสาวฉันถึงสภาพเป็นแบบนี้วะเนี่ยนายน่าจะถามฉันมากกว่านะว่าฉันพาออนมาส่งได้ยังไงเออแล้วทำไมนายเป็นคนพาออนมาน้องสาวนายมันบ้าไงพาออนขึ้นห้องก่อนเถอะเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยไปไปไปนี่นายรู้ไหมว่าออนออกไปกินเหล้าตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อคืนนี่มันไปอาละวาดที่บ้านนายเหรอนายดูแลน้องสาวนายยังไงเนี่ยโหถามเหมือนไม่เคยรู้จักนิสัยอดีตเมียนายเลยนะใครเคยห้ามเลยมันได้ถ้านายจะห้ามน้องสาวนายออกไปกินเหล้ามาเหมือนหมาแบบนี้ไม่ได้ก็จับล่ามโทษนะหรือไม่ก็ล็อกห้องสวัสดีค่ะคุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะโทรหาวีแต่เช้าเลยรีบคุยเรื่องยาหรือยังคุยแล้วค่ะที่ผมทำแบบนี้เพราะผมเห็นว่าพ่อของคุณเสียสละเพื่อคุณเลยนะแล้วตัวคุณล่ะคุณคงจะไม่ยอมเห็นพ่อตัวเองถูกจับเข้าคุกหรอกใช่ไหมนี่ผมทำเพื่อคุณนะคุณวิคุณเห็นหรือยังเห็นความรักของผมที่มีให้คุณหรือยังคุณวิแล้วนัดยากันเมื่อไ
วีตัดสินใจแล้วค่ะวีจะยังไม่หย่าค่ะอ่ะทำไมถึงไม่หย่าล่ะก็ลูกเป็นคนบอกพ่อเองว่าทนไม่ได้ลึกตุกติกอะไรกันวีตกลงเธอไปคุยกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เก่ามาหรือยังว่าจะคืนห้องค่ะหนูไปคุยกับเขามาแล้วค่ะเขานัดให้หนูไปรับเงินมาจำคืนอาทิตย์หน้าค่ะตกลงเธอจะไปอยู่ข้างนอกให้ได้เลยใช่ไหมหนูเกรงใจคุณวิอะค่ะยิ่งเห็นคุณอนิรุธกับคุณวิอยู่ด้วยกันแล้วหนูยิ่งรู้สึกว่าหนูควรออกอยู่ข้างนอกค่ะยังไงก็ไม่ต้องรีบหรอกนะรูทอ่ะเขาไปออกค่ายกับนักศึกษาและเห็นว่าจะไปช่วยโปรเจกต์นักศึกษาปริญญาโทอีกคงอีกสักพักก็จ้ะกว่าจะกลับเอ้าวิเธอจะไปไหนอ่ะฉันก็จะไปทำงานนะสิแล้วเธอล่ะมาทำอะไรแต่เช้าเลยก็เมื่อวานอ่ะฉันโทรคุยกับเธอเสียงเธอดูไม่ค่อยสบายฉันก็เลยนึกว่าเธอจะลาหยุดเลยแวะมาดูเนี่ยคุณวิคะงั้นหนูขออนุญาตไปรอข้างนอกนะคะฉันไม่สบายแค่นี้ไม่ลาหยุดให้เสียงานหรอกก็ลืมไปว่าเธออ่ะเป็นถึงด็อกเตอร์เนาะก็คงจะทำตัวเหมือนคนปกติไม่ได้ฉันแค่ไม่สบายมันไม่เกี่ยวกับคำว่าด็อกเตอร์อะไรเลยแล้วมันต้องอาการหนักขนาดไหนหรอเธอถึงจะยอมลาหยุดอ่ะนี่เธอมีอะไรหรือเปล่าอ่ะตอบเปล่าก็แค่เป็นห่วงเธอฉันกินยาแล้วแล้วก็ดีขึ้นแล้วขอบใจนะที่เป็นห่วงฉันต้องรีบไปทำงานแล้วล่ะฉันไม่ได้หมายถึงอาการทางกายอะแต่ฉันหมายถึงอาการทางจิตใจด้วยเพนเขาบอกฉันหมดแล้วนะว่าคุณรูทเขาทำอะไรไว้อะฉันถามเธอจริงๆเธอจะอดทนมองเห็นสามีเธอไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นเพื่ออะไรอ่ะถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเขาหย่าไปแล้วนะทำไมเธอถึงไม่หย่าเธอพูดเหมือนเธออยากให้ฉันหย่าเลยนะใช่ฉันอยากให้เธอหย่าแล้วทำไมอ่ะทำไมเธอถึงอยากฉันหย่ากับรุธเธอเป็นเพื่อนฉันไงวิฉันต้องไปทำงานแล้วถ้าไปช้ากว่านี้รถจะติดซึ่งขอตัวนะเธอเห็นรอยนี้ไหมวิเธอไปโดนอะไรมาคุณเวทเขาตบฉันเมื่อคืนนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเธอเห็นฉันโดนทำร้ายแล้วเธอรู้สึกยังไงบ้างเธอทนเห็นเพื่อนเจ็บได้ไหมถ้าเธอทนไม่ได้อ่ะฉันก็ทนไม่ได้เหมือนกันคุณเวทเขาทำร้ายร่างกายฉันแป๊บเดียวก็หายเจ็บแต่เธอคุณรุธเขาพาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเขาก็ยังพากันออกไปข้างนอกเขาทั้งทำร้ายจิตใจเธอแล้วก็ไม่ให้เกียรติเธอวิเธอควรหย่ารุธเขาเลิกกับออนอินแล้วอะไรนะรุธเขาบอกเลิกออนอินต่อหน้าฉันแล้วแค่เนี้ยนะแล้วเธอก็เชื่อว่าเขาเลิกกับออนอินแล้วคนไหนนี่รุธคะอ้าวดูดีคุณอานิรุธมายืนทำอะไรตรงเนี้ยคะจริงๆผมต้องอยู่ที่ค่ายนั่นแหละครับแต่พอดีมันมีช่วงเวลาว่างก็เลยขับรถกลับมาดูวิเขาซะหน่อย
แล้วทำไมมายืนตรงนี้คะทำไมไม่เข้าไปในบ้านผมก็อยากจะเข้าไปนะครับแต่ผมรับปากกับวิไว้ว่าจะไม่มารบกวนเขาสักพักหนึ่งก็เลยแอบดูอยู่ตรงนี้แล้วนี่วิเขาเป็นยังไงบ้างครับคุณวิก็ไม่ค่อยสบายค่ะหรอครับแล้วนี่เขาได้หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านไหมครับหรือว่าเขาแค่กินยาแล้วก็บอกทุกคนว่าไม่เป็นอะไรแล้วกลับไปทำงานเหมือนเดิมใช่ค่ะนี่แหละครับวิเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงงานแต่เขาไม่เคยเป็นห่วงตัวเองเลยอะเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวขับรถกลับไปที่ค่ายแล้วล่ะถ้าไงผมฝากดูดีดูแลวิแทนผมด้วยนะได้ค่ะดูดีหนูอย่าบอกใครนะว่าเจอผมที่นี่ผมไม่อยากให้วิเขาคิดว่าผมเป็นคนไม่รักษาคำพูดแล้วไม่ต้องติดต่อกลับมาอีกหมายความว่ายังไงบอกสิก็หมายความว่าต่อไปนี้พี่จะไม่ยุ่งกับคนอื่นอีกพี่จะมีแค่วิคนเดียวพี่โหลดพี่โหลดนั่นอะไรอยู่อ่ะปล่อยปล่อยเดินปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงคุณอย่าบอกนะพวกคุณบอกเลิกผู้หญิงทุกคนเพื่อพิสูจน์ว่ารักฉันน่ะผมก็พิสูจน์ให้คุณเห็นอยู่นี่ไงคุณวิต่อไปนี้ในชีวิตของผมจะมีแค่คุณคนเดียววิอย่าทำแบบนี้เลยนะคุยกันดีๆก่อนได้ไหมยังไงผมก็ไม่ไปจากที่นี่หรอกฉันขอร้องล่ะคุณอยากกับฉันเถอะนะอยากกันเงียบๆไม่นะวิไม่อยากยังไงผมก็ไม่ยอมอยากคุณเด็ดขาด